มาคุณผู้ชมครับน่าคุยกันต่อนะฮะใน Facebook Live นะฮะกับวันนี้เราอยู่กับรองศาสตราจารย์สุขุมนวลสกุลนะฮะอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงนะฮะก็พูดถึงเรื่องของรัฐบาลประยุทธ์เสียงปริ่มน้ำเปรียบเทียบกับรัฐบาลของในอดีตในของป่าเปรมนะฮะโอ้โหอาจารย์กำลังมันเลยเสียดายที่เวลาหมดทีนี้ขอคุยใครอยากทราบอะไรถามเข้ามาได้นะดีกว่าเพราะเมื่อกี้มีถามเยอะอันนี้ผมขอไปการ์ตูนก่อนได้ไหมแต่การ์ตูนก่อนแป๊บเดียวดูการ์ตูนก่อนนะฮะดูการ์ตูนก่อนโอ้นี่อะไรฮะเนี่ยนี่คนละสายพันธุ์กันโอ้ใส่แว่นนี้หน้าคุ้นๆนะฮะสองสามท่านนี้ผมแหมคนที่ถือกระดาษอยู่นะฮะบอกว่าเราตั้งด้วยอภินิหารของกฎหมายนะฮะก็คือที่คนก็ถือมาก็คือมีที่มาของสวและสจะคัดรัฐมนตรีคือเขาการันตีครับอันนี้เป็นอภินิหารนะฮะนะส่วนด้านหลังนะฮะก็มีท่านที่บอกเป็นสวลากตั้งนะครับตรวจสอบไม่ได้นะฮะผมชอบเผด็จการประชาธิปไตยอะไรแบบนี้นะฮะก็ใครไม่รู้ฮะเป็นพับเพจมาสเตอร์อยู่ทีนี้ประเด็นเขาก็พูดกันมาแล้วนี่ฮะว่าจริงๆแล้วเขาไม่ได้จะยื่นสอบคุณสมบัติของสวเขาอยากรู้กระบวนการเลือกสรรหามากกว่าต่อให้คุณเป็นคนดีมาจากที่ไหนคุณมาจากกระบวนการที่ผิดมันก็ผิดครับใช่ไหมอาจารย์ไม่ใช่อ้าวในบ้านเราไม่ใช่อย่างนั้นเหรอฮะที่บ้านเราดิผมเห็นหลายอย่างมันน่าจะผิดแล้วมันก็ไม่ผิดครับใช่ไหมครับบ้านเรานี่ใจวัยรุ่นจริงใช่บ้านเรานี่มันอยู่กับการตีความครับทีนี้ไอ้การตีความนี่มันอยู่ในมือของใครครับมันอยู่ตรงนี้ต่างหากเพราะนั้นคุณจะไปเอาประเด็นกฎหมายอะไรมาต่างๆตรงเนี้ยวันนี้ถ้าดูในบ้านเมืองเราเนี่ยผู้ตีความกฎหมายสูงสุดของประเทศไทยเนี่ยคือท่านวิษณุโอ้คนนี้ยังไงคือถ้าท่านเป็นคนตีคือท่านตีความอะไรแล้วผมเห็นแม้กระทั่งอะไรนะองค์กรที่มีอำนาจในการวินิจฉัยต่างๆก็เห็นประมาณในแนวทางท่านได้มันเพราะนั้นเราอันนี้แปลว่าเป็นเพราะแกความรู้เยอะหรือว่าเป็นเหตุผลอื่นนะอาจารย์ไม่มันไม่ใช่ความรู้เยอะหรอกนะคือผมมีความรู้สึกอย่างนี้นะนี่ผมอาจจะคิดเอาเองไปว่าคือเวลาที่มันจะทำอะไรเนี่ยมันจะต้องมีการเขาเรียกว่าต้องมีการพูดคุยนัดหมายคุณอย่างนั้นผมอย่างนี้อะไรอย่างนี้สอดรับกันในหน้าที่หลายๆอย่างแต่ผมว่าประเทศเราไอ้ที่ไปกันเป็นขั้นสอดรับอะไรกันต่างๆตรงนี้ไม่น่าจะเกิดจากการโต๊ะกลมพูดคุยอะไรกันเนี่ยครับมันน่ามาเกิดจากแหล่งเดียวชี้นำไปแล้วคนที่ทำหน้าที่ว่าส่งสัญญาณส่งสัญญาณก็คือผู้บัญชาการกฎหมายนี่แหละคำนี้เท่ดีนะผู้บัญชาการกฎหมายเพราะนั้นฝ่ายที่เกี่ยวข้องกฎหมายก็ต้องสดับตับฟังว่าครับเขาตีไปทางไหนไปทางไหนโอ้โหที่จะนี้ทุกเรื่องนะฮะขนาดท่านนายกบอกว่าอาจจะมาเป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐอาจารย์วิษณุเตือน2ครั้งเลยว่าถ้ามีปัญหากฎหมายที่เราชอบเยอะนะเรื่องนี้ว่าไงประยุทธ์จะลงมาเป็นหัวหน้าพรรคดีกับเราไหมดีกับเราคือจะได้ไปเร็วขึ้นผมเชื่อว่าไม่ผมเชื่อว่าไม่ไม่เป็นไม่เป็นครับเพราะไม่เป็นแล้วจะลอยอยู่อย่างนี้แล้วจะเจรจากับพรรคอื่นเขายังไงอ่ะก็เป็นประธานที่ก็ที่แล้วมาเนี่ยก็ที่แล้วมาเนี่ยคุณเราเที่ยวเห็นคนถืออะไรก็เรียกกันถือขันหมากไปเที่ยวตามพรรคต่างๆแล้วผมเห็นไปคุยไม่เห็นได้อะไรกลับมาเลยมันไอ้คนไปเจอเขาบอกก็ตกลงกันเรียบร้อยแล้วครับเห็นไหมทีนี้ผมอยากรู้ว่าทุกอย่างที่เขามีการวางเอาไว้เนี่ยในมุมมองของอาจารย์สุขุมเนี่ยคิดว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยมีสิทธิ์อยู่ได้นานหรือว่าอยู่นานกว่าแบบจอมพลป.เงี้ยน่าจะอยู่ได้นานขนาดนั้นเลยไหมเป็นสิบกว่าปีเนี่ยคือมันไม่เหมือนเมื่อก่อนนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยเอาเป็นว่ากลุ่มนี้ยังอยู่ได้อีกนานแต่ว่าถ้าพูดถึงประยุทธ์คนเดียวถ้ามองดูเนี่ยนะเอาเป็นว่าผมเชื่อว่าคุณประยุทธ์เนี่ยอย่างน้อยที่สุด5ปีนี้ประยุทธ์ครับอาจารย์ให้5ปีทีนี้อาจารย์ก็ผ่านทั้งเดือนตุลาผ่านทั้งสถานการณ์ปัจจุบันมาครับคนรุ่นใหม่เนี่ยเป็นความหวังไหมอย่างอนาคตใหม่เนี่ยจะเอาอยู่ไหมไม่ใช่คือผมพูดกับท่านนะในฐานะครูบาอาจารย์ครับกับคนรุ่นใหม่เนี่ยครับที่ผ่านมาเนี่ยผมยอมรับว่าผมเนี่ยได้ความคิดได้สติอะไรขึ้นมาเพราะคนรุ่นใหม่อยู่ครับแต่ก่อนเนี่ยผมเป็นคนยอมจำนนพูดง่ายๆเป็นพวกปฏิกิริยาครับไม่เชื่อในเรื่องไปแปลงในองค์กรใหญ่เขาเรียกค่อยๆเป็นแต่พอมา16เนี่ยผมตื่นครับครับโอ้ถ้าเรายืนอยู่ในจุดที่ถูกต้องถ้าเราทำถึงถูกต้อง
มันสามารถเปลี่ยนแปลงได้นะแต่ต่อมาเนี่ยคนรุ่นใหม่เนี่ยผมเป็นอธิการเนี่ยผมห่วงผมคิดว่าคือมันไม่คุ้มกับที่เขาลงไปไปเสียสละชีวิตเลือดเนื้อแล้วไปได้นักการเมืองแบบที่ต้องทำให้วัฏจักรมันหมุนกลับมาอีกครับผมก็เป็นห่วงผมก็เตือนลูกศิษย์ผมเสมอว่ามันไม่คุ้มนะถึงวันนี้อาจารย์ยังยืนยันครับอะไรนะอาจารย์ยังยืนยันแต่ว่าทำไมนี่เขาสู้ออนไลน์สู้อะไรกันเยอะเนี่ยผมต้องดูแต่ว่าผมว่าไม่รู้นะไอ้เลือกตั้งไอ้คราวนี้ผมว่าบทบาทของนักการเมืองแค่ 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยครับฮะอยู่ในขั้นน่าพอใจว่าของอนาคตใหม่ไม่ทั้งของอนาคตใหม่ทั้งของคนที่เข้ามาเก่าตรงนี้ผมคิดว่าเขาคงได้บทเรียนแบบแบบว่าเขามีส่วนในการทำลายตัวเขาเองตรงนี้เพราะนั้นเราติดตามไอ้การประชุมสภาด้วยความลื่นลมพอสมควรในแง่ของการพัฒนาของเขาตรงนี้เมื่อก่อนพนักพูดถึงคนรุ่นใหม่นี่ผมเป็นห่วงแล้ววันนี้ผมก็เป็นห่วงคนรุ่นใหม่ในสภาอีกนะเพราะว่าโอ้โหเขาขุดหลุมอะไรต่ออะไรไว้นะฮะแล้วมันก็คนเราเนี่ยมันคือการเมืองมาเอาความบริสุทธิ์ใจอย่างเดียวไม่ได้ครับไปตกไอ้หลุมพรางเขาไปตกไอ้อะไรต่างๆตรงเนี้ยเพราะนั้นบางทีผมว่าไม่รู้ว่าต้องค่อยๆประคองตัวไปว่ากันนะอาจารย์เพราะว่าจริงๆที่ผ่านมาก็ต้องเรียกว่าถ้าเราดูฝ่ายค้านนะครับใช่ได้ในแง่ที่ว่าผมดูเพื่อไทยมันเหนื่อยลงไปมันทำท่าเหมือนกับหมดแรงเขาอันเดอร์เรดาร์เปล่าไม่ทราบครับแต่ว่าจะไหมมันทำให้คนเหล่านี้ได้เข้ามีความหวังมันจะมีถนนไหมจะลงถนนไหมอะไรนะถ้าสถานการณ์โดนบีบกันมีม็อบไหมก็นี่ไอ้ที่น่ากลัวตรงนี้แต่ถ้าไม่ลงในสงครามไซเบอร์มันก็ลุยกันตลอดช่วงนี้อยู่แล้วไม่ใช่คือลงไปมันคุ้มไหมต้องคิดแบบนี้ด้วยแต่ถ้าไม่ลงเนี่ยมันมีช่องทางแสดงออกเพิ่มขึ้นไหมอย่างทวงทวีตหลุมอะไรออกไปลุยกันแต่ไม่รู้นะถ้าดูจากผลเลือกตั้งเนี่ยผมเชื่อว่ามันด้วยผลเลือกตั้งมันอย่างที่ว่าเนี่ยขนาดเขียนกันมาจนอย่างนี้แล้วยังมาได้ขนาดนี้ยังได้มาได้ขนาดนี้เนี่ยไปตบเขาออกมาเจ็ดแล้วเอาคณะพักเขาออกเฉยๆอย่างนั้นด้วยก็เนี่ยตอนนั้นตรงนี้เนี่ยสมมติว่าเกิดวันนี้ว่ายุบสภาอีกเรื่องใหม่ผมว่าผลมันก็จะตรงเนี้ยแต่ฉันเชื่อว่าฮ่องกงโมเดลอะไรแบบนี้มันเกิดขึ้นไม่ได้ในเมืองไทย มันเกิดขึ้นได้แต่ไม่ควรจะเกิดเพราะมันไม่คุ้มผมไม่เห็นด้วยนะการเกิดแต่ถ้ามันออกมาเยอะเขาถอยได้ไหมอาจารย์แบบฮ่องกงอาจารย์เชื่อว่าเขาถอยแบบฮ่องกงไหมถ้าคนออกมาสัก2ล้านอะไรอย่างเงี้ยคือแน่นอนที่ผ่านมาเราต้องตั้งข้อสังเกตนะเพราะบ้านเรามันยิงจริงอาจารย์ใช้กระสุนจริงนะเราไม่เทียร์แก๊สไม่มีนะจัดกันเต็มก่อนถอยเนี่ยมันต้องมีการสูญเสียเยอะซึ่งมันไม่เหมือนฮ่องกงครับใช่ไหมนะฮะการปะทะกันระหว่างรุ่นทางความคิดแหละอาจารย์มันจะเปลี่ยนแปลงไหมสมัยนี้เด็กมันกล้าเถียงเด็กมันกล้าทำพานเด็กมันกีฬาสีมันก็เดินทุกโรงเรียนแล้วอ่ะเดี๋ยวนี้มันจะสร้างความเปลี่ยนแปลงไหมแล้วอาจารย์อยากจะพูดถึงพวกผู้ใหญ่ยังไงบ้างให้เขายอมรับอะไรบ้างไม่รู้นะผมเพิ่งไปมีตติ้งรุ่นมาฮอบเลสเหรอฝันทีนี้รอให้ 7K เลยวันนี้อีกนิดเดียวอย่างที่ทราบกันสวเนี่ยอยู่ในตำแหน่งอย่างน้อย5ปีเนี่ยนะฮะเลือกตั้งอีกเป็น10ครั้งใน5ปีนี้ยังไงรัฐบาลก็คงเป็นพลเอกประยุทธ์เหมือนเดิมเลยนะฮะอาจารย์ในมุมมองอาจารย์คิดว่าเนี่ยมันจะมีอนาคตในอันใกล้เนี่ยจะมีการรัฐประหารเกิดขึ้นอีกไหมในสภาพแวดล้อมที่เขาวางทุกอย่างไว้แบบนี้คือถ้ารัฐประหารก็เขาทำกันเองผมไม่เคยก็มีปี16เท่านั้นนะครับนอกนั้นรัฐประหารนี่ก็ทำกันเองปีหนึ่งหกเขาก็ทำกันเองนะถ้าดูให้ดีอ่ะแต่ว่ามีแรงสนับสนุนความหมายตรงนี้คือรัฐประหารตัวเองนั่นแหละครับตรงนี้เพราะนั้นตรงนี้อย่าไปหวังความเปลี่ยนแปลงจากการรัฐประหารครับแต่จะมีไหมอะไรนะคิดว่าจะมีรัฐประหารผมว่ายากเพราะว่าผมดูนะคือลักษณะของการเป็นประยุทธ์เป็นประวิตรเนี่ยมันแบบเขาเรียกอะไรนะแบบเป็นลูกพี่แบบชนิดที่ว่าถึงวันนี้นี่น้องๆก็ยังมองเป็นหลักอยู่แล้วนี่คุมเองแล้วแปลว่าจริงๆมันแปลว่ามีสัญญาณไงกลัวจะคุมไม่ได้ถึงต้องลงไปคุมกลาโหมเองไหมอะไรนะประยุทธ์เนี่ยจะคุมกลาโหมเองเพราะตรงนี้ที่ทำให้แข็งแรงขึ้นไงแต่มันไม่ใช่เพราะว่ากลัวด้วยหรือเปล่าอะไรนะกลัวด้วยหรือเปล่าถึงต้องคุมเอง
ไม่ได้กลัวหรอกนี่แต่ว่าคนจริงไม่มาโอไม่ได้กลัวหรอกนะครับแต่ทำให้คนอื่นไม่กล้านี่แล้วอาจารย์ฮะอาจารย์คิดว่า5ปี4ปีต่อจากนี้ถ้าคุณประยุทธ์อยู่ยาวจริงอาจารย์คิดว่าด้วยกลไกของแน่นอนล่ะเขาไม่ได้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดแบบที่เขาเป็นมาตลอด5ปีที่ผ่านมาแต่ว่ามันมีเอลิเมนต์ของพรรคการเมืองเอาสื่อก็คงจะเปิดวิพากษ์วิจารณ์มากขึ้นสถานการณ์มันจะดีขึ้นไหมอาจารย์คือมันจะลดความเป็นเผด็จการลงแล้วก็เพิ่มความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่เราคาดหวังได้ไหมฮะว่าเราอันนี้ผมอันนี้พอคาดหวังได้ผมยังไม่เห็นได้นะครับแต่พอคาดหวังได้ผมเชื่อว่ารัฐบาลชุดใหม่เนี่ยครับแม้จะเป็นรัฐบาลเผด็จการนะแม้อดแม้จะคุณประยุทธ์เป็นนายกอะไรต่างๆเนี่ยแต่โครงสร้างประชาธิปไตยเผด็จการเหรอครับหรือเผด็จการประชาธิปไตยนะฮะเผด็จการประชาธิปไตยมันมีด้วยเหรอคำนี้ไอ้นะเอ้าไม่กันต้องก็ที่เห็นอยู่นี่ไงก็นั่นไงเล่าเรียนแบบว่าประชาธิปไตยเนี่ยหมายถึงทำเพื่อประชาชนอย่างเดียวไม่จำเป็นต้องพูดถึงโดยหรือของการปกครองประชาชนการปกครองเพื่อประชาชนแต่ไม่ให้โดยประชาชนไม่ใช่โดยประชาชนชัดเจนชัดเจนนะครับอาจารย์กำลังบอกว่าเขาไปได้น่าจะไปในทางบวกกว่าที่ผ่านมาล่ะผมว่าพวกนักการเมืองที่เข้าไปอ่ะนะยิ่งคิดว่าจะต้องมีเลือกตั้งใหม่เร็วๆเนี่ยยิ่งทำผลงานมันยิ่งต้องทำอะไรที่มันทำให้คนสัมผัสได้แต่ผมแต่ทีนี้อาจารย์คิดว่ามันจะเกิดปัญหาไหมแบบพลังประชารัฐทำสีกุมารบริหารไม่ค่อยดีประชาธิปัตย์ทำแล้วดีแล้วหมั่นไส้ขึ้นมาอะไรอย่างนี้น่าจะเป็นไปได้ไหมครับมันจะเกิดการมันเฉยปีก้าวสู้เป็นไปได้เป็นไปได้นะฮะเป็นไปได้ประชาธิปัตย์ในมุมมองอาจารย์มีสิทธิ์กลับมาไหมฮะในการเลือกตั้งครั้งต่อไปทั้งในสนามกรุงเทพหรือว่าสนามทั่วประเทศเองเนี่ยตายเลยจะสูญพันธุ์ไหมผมไอ้สูญพันธุ์ไม่สูญพันธุ์ครับเพราะแม้เลือกตั้งคราวที่แล้วก็มีบางคนพูดกับผมด้วยความภาคภูมิใจครับว่าผมเลือกไปแบบทุกครั้งมันเป็นความภาคภูมิใจกรุงเทพเนี่ยยัง 400,000 นะแค่ว่าได้ศูนย์เก้าอี้นะเขาไม่ศูนย์พันแต่ 400,000 เนี่ยแต่ดูแล้วโผล่ยากดูแล้วกลับมาแบบยิ่งใหญ่แบบเป็นร้อยที่นั่งเป็นที่หนึ่งในเนี่ยยากแล้วทำไมอาจารย์คิดว่าเขาแบบไม่ยอมปรับตัวไม่รับเอาครัวคนรุ่นใหม่เข้ามากลุ่มนิวเดมก็ถูกยุบไปแล้วอะไรต่างเหล่านี้อาจารย์ดูเหมือนเขาเป็นพรรคที่ยังคงยืนยันว่าจะไปเอาฐานเสียงที่เขาเปลี่ยนใจไปเลือกพลังประชารัฐแล้วอาจารย์ก็ไม่ทราบนะครับแต่ว่าสิ่งที่เขาเชื่อก็คือเขาไม่เคยคิดว่าเขาแพ้เลือกตั้งเพราะเขาไม่ได้ปรับตัวเขาแพ้เลือกตั้งเพราะซื้อเสียงมั่งเพราะอะไรต่างเนี่ยเลือกตั้งเพราะอำนาจรัฐบ้างอะไรเนี่ยแฟนรายการเขียนถามมาอาจารย์นิยามหน่อยต้องให้ระดับคุณครูเราเจิมนะจะเรียกระบอบนี้ว่าอะไรก็เขาเรียกมาแล้วไงประเด็นการประชาธิปไตยนี่คือยุคใหม่ของเราเหมือนอย่างที่ถ้าเราจะไปเทียบก็อาจจะพูดถึงอะไรนะประชาธิปไตยประชาชนอ่ะคือเหมือนแบบคอมมิวนิสต์แบบนึงคอมมิวนิสต์ก็ประชาธิปไตยชนแต่ว่าอันนี้ขวาเดโมคราติกเซ็นเตอร์ลิซึมอะไรอย่างเงี้ยใช่ๆ People's Democracy People's Democracy แต่เพื่อประชาชนอย่างเดียวนะไม่โดยประชาชนคือทำเพื่อประชาชนทำไมไม่เห็นใจกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยเสียสละทำเพื่อประชาชนนะฮะครับแฟนๆนี่วันนี้ 7.5k เยอะมากเยอะมากก็รายการเราทีวีด้วยช่วงกรุ๊ปเทราปีกันคุยกันนะครับปรงกันไปอาจารย์ก็ประเมินตามความเป็นจริงครับกกต.ไงฮะกกต.ผมก็ดูอะไรนะเป็นอาจารย์ให้คะแนนหน่อยกกต.อะไรรู้จักไหมเนี่ยถึงกับไม่อยากจะพูดถึงเลยเหรอไม่ใช่กกต.นี่ถ้าเป็นผมนะผมไล่ออกเพราะอะไรหมดเวลาตั้งนานแล้วไม่แล้วมาทดไม่ใช่ดิไม่ใช่หมดเลยคือผมมีความรู้สึกว่ามองสภาพเหรอไม่ใช่ฮะคือเขาทำงานเนี่ยขาดความมั่นใจในการทำงานอะไรกกต.ถามเอางี้ไหมเอางี้ไหมได้ไงอ่ะมันต้องบอกต้องอย่างนี้ต้องงี้ต้องงี้ถึงวันนี้ยังไม่แน่ใจในไอ้ที่ตัวทำมาเลยแล้วจะให้ไปมั่นใจในผลเลยโอ้จะสบายทำอะไรก็ให้คนอื่นก็ตัดสินใจให้ตลอดสบายสบายนี่โดนเผือกร้อนไปด้วยไอ้หุ้นสื่อนี่จะเป็นชนวนไหมหุ้นสื่อที่อาจารย์ที่โดนไปเนี่ยคุณธนาธรเสร็จอีกแล้วโดนอีก41คนเนี่ยอันนี้นะผมว่า41คนนี่ไม่โดนอ่ะไม่โดนทำไมอาจารย์ก็มันไม่ก็มันเอาอย่างนี้ก่อนคำวินิจฉัยของศาลนูนเนี่ยจะไม่เหมือนกันหรอกไม่เหมือนศาลฎีกาอะไรศาลฎีกาในคำตัดสินคือกฎหมาย
นะต้องเอาผูกพันเป็นกฎหมายศาลรัฐธรรมนูญตัดสินเนี่ยตรงไม่ตรงกันเนี่ยขึ้นอยู่กับบรรยากาศนะวันนี้นี่ความต่างเห็นชัดนะเอาไปเที่ยวแนะทางก็อีกคืออย่างนี้อันนั้นเนี่ยมันก่อนเปิดสภานะครับอันนี้ก็ทำหน้าที่ไปแล้วไม่เหมือนกันละแค่นี้ก็อ้างได้แล้วผลตัดสินแม้ก็ไม่เหมือนกันแล้วไม่เหมือนกันโอ้โหอาจารย์แล้วก็ดันเป็นองค์กรที่แบบมีอำนาจสูงสุดด้วยอาจารย์ครับโอ้โหคือคนอาจารย์พูดแล้วจบเลยอ่ะกับบรรยากาศจริงอ่ะคือตอนนี้คือหลายคนจับตาว่าถ้าเกิด41คนนี้เนี่ยไม่โดนจุดปฏิบัติหน้าที่ไอ้คำวินิจฉัยออกมาเนี่ยเขาจะเขียนยังไงผมอยากรู้วิธีเขียนเขาจะเขียนใช่ผมก็ไม่รู้ตุลาการเขียนออกมายังไงอยากรู้มากเลยก็เขียนไม่เหมือนคราวที่แล้วก็เท่านั้นเองจะเอาอะไรโอ้ทำไมดูโฮปเลสอยู่ที่ไม่ใช่โฮปเลสศาลรัฐธรรมนูญไม่ใช่ศาลสถิตยุติธรรมเพราะเป็นตุลาการศาลเป็นตุลาการศาลเนี่ยศาลเขาไม่ได้เรียกว่าเป็นศาลนะถูกเป็นพวกตุลาการวินิจฉัยก็แล้วแต่ความเปลี่ยนแปลงแล้วแต่บรรยากาศด้วยเรื่องการตีความตัวรัฐธรรมนูญครับเพราะว่าสมมติมันเปลี่ยนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญก็เปลี่ยนความคิดได้ตรงนี้แต่นี่ก็คัดมาแล้วใช่ไหมอะไรนั่นก็คัดมาแล้วเด็ดมากขอบคุณทุกท่านนะครับ 7.8K